ช็ดเอาจิมมี่ธนเทพทะเลนิรศัยมาพบกับคุณผู้อ่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะขออภัยเอิญมันมีอาการร่วงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเอิญเรามือใหม่ของที่ใช้กล้อง GoPro แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้อ่านครับขอนำเสนอคุณพานพันสวัสดิ์ไพฑูรย์พงศ์คอมมานเดอร์เชงสติ๊กประจำเว็บนะดูเขาสิครับโอ้คือทำไมต้องมาหมวกกันน็อกวันนี้ด้วยเนี่ยอ่ะคุณน้องบอมอธิบายหน่อยดีไหมนะน้องบอมพันทิศเป่าเพลงของเราฟีลมันเหมือนมอเตอร์ไซค์อ๋อฟีลมันเหมือนมอเตอร์ไซค์ไอ้คำว่าเหมือนมอเตอร์ไซค์นี่คืออะไรก็คือไอ้หน้าปัดนี่ใช่ไหมไอ้หน้าปัดที่คุณดูอยู่นี่นะทั้งหมดเลยเนี่ยนะโอ้เชฟโรเลตโซนิก 1.6 ลิตรครับคุณผู้อ่านคันที่เราถ่ายคลิปกันนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับ6จังหวะแล้วก็เป็นรุ่นแฮชแบ็ก5ประตูแต่ว่าเราเอามาลองทั้ง2ตัวถังคือ4ประตูและ5ประตูแฮชแบ็กเช่นเดียวกันอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง 12.4 ถึง 12.5 วินาทีพอๆกันกับเจ้า Toyota Vios ตัวปี02ถึง03นะฮะตัวนั้นแต่อัตราเร่งแซง80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเหี้ย 10.5หรือ 10.6 วินาทีเออกุมใจกับชีวิตจริงๆความเร็วสูงสุดนะครับรุ่น4ประตูทำได้196กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามมาตรวัดส่วนรุ่นแฮชแบ็ก5ประตูได้186กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็หลังจากที่เราใช้GPS ในการวัดนะครับมันเพี้ยนไปแค่ประมาณ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือความเร็วจาก GPS อยู่ที่184กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนั้นรุ่น4ประตูอยู่ที่ 13.7 กิโลเมตรต่อลิตรแต่ว่าถ้าเป็นตัวแฮชแบ็ก5ประตูนั้น 13.49 กิโลเมตรต่อลิตรคือบวกลบต่างกันประมาณ 0.2 นะฮะไม่ได้เยอะอย่างที่คิดกันเท่าไหร่แต่มันก็ถือว่าเป็นรถที่กินน้ำมันที่สุดในกลุ่ม B segment hatch B segment 1,400 ถึง 1,600 cc นะครับบอกก่อนว่าพวงมาลัยช่วงล่างเซตติ้งทุกอย่างเหมือนรุ่น 1,400 cc ที่เราทำคลิปไปถ้าจะทั้งหมดมันคือช่วงล่างที่ดีที่สุดในกลุ่ม B segment พวงมาลัยที่ดีที่สุดด้วยเช่นเดียวกันเบรกถือว่าใช้กันได้แต่อัตราเร่งนั้นนะครับมาดูที่คุณแพนคอมเมนต์เชนของเราว่าจะคอมเมนต์กันอย่างไรบ้างเนาะอ่ะคุณแพนเชิญฮะก็โอเค ชีวิตมันก็โอเคอ่ะมันก็เหมือนกับขับรถญี่ปุ่นเครื่อง 1,500 มากขึ้นอ่ะไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์หรอคือว่าฟิลหน้าปัดเนี่ยเหมือนมอเตอร์ไซค์แต่อัตราเร่งกับแม่งไม่ใช่แน่อ่ะถูกต้องเออให้พ่อกูขี่ยังเร็วกว่าทุกเอางั้นเลยทีเดียวเออแต่ว่ามันก็ดีกว่าตัว1,400ขึ้นนะอย่างน้อยก็มีความคล่องตัวให้สัมผัสได้เดี๋ยวก็ลองเดินเครื่องคันเร่งดู80นะฮะลงมาเหลือ80เลยลงไปเลยเร็วฟูครับจัดไปเริ่มกันที่76นะครับก็ไต่กันขึ้นไปนี่คือครึ่งหนึ่งนะฮะเกียร์มันก็มีการทดช่วยลงมานิดนึงเออมันขึ้นไปถึงประมาณ110อ่ะนะมันก็เปลี่ยนเป็นเนี่ย115 116 ประมาณ120เดี๋ยวค่อนข้างแป๊บหนึ่งทำไมล่ะผมก็น็อกแบงบีบดูดิว่าเกียร์3มันหมดที่เท่าไหร่เป็นไงบ้างเดี๋ยวอยากจะรู้ว่าแล้วว่าเกียร์3มันหมดที่เท่าไหร่ร้อยประมาณ105กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือไม่เข้าใจอะว่าเกียร์1ก็จัดเกียร์2ก็จัดเกียร์3จริงๆก็จัดขอโทษเถอะเกียร์3หมดแค่100กว่าเนี่ยจัดกว่าแจ๊สอีกนะแต่ทำไมมันก็อย่างว่าแหละมันไม่พุ่งเพราะว่าน้ำหนักตัวมันล่อสักขนาดนี้ขออธิบายน้ำหนักตัวนิดนึงนะครับคุณผู้อ่านน้ำหนักตัวของรถรุ่นนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นน้ำหนักตัวเปล่านั้นอยู่ที่ประมาณ1,200 ถึง 1,300 กิโลกรัมเศษ
แต่ว่าถ้าเป็นน้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกรวมของเหลวต่างๆแล้วมันฉีดที่ประมาณ 1,600 กิโลกรัมหรือประมาณตัน6โอ้หนักนะเพราะฉะนั้นตัวเครื่องทำได้ขนาดนี้ลากไปได้ขนาดนี้มันโอเคแต่ไอ้สิ่งที่มันผมว่าไม่โอเคเลยคือการทำงานของเกียร์เออเนี่ยจะมีแถลงไขไว้เนี่ยว่าไม่ชอบเกียร์ยังไงงงคือต้องใช้คำนี้จริงๆว่าเกียร์โง่อะเกียร์มึงไม่ฉลาดอะแล้วมันคือข้อเสียข้อเดียวของรถคันนี้ที่ผมเจอนะฮะเป็นข้อเสียข้อเดียวคือถ้าคุณต้องการที่จะออกตัวในช่วงเกียร์1เกียร์2เกียร์3มันไม่ใช่ปัญหาหรอกยืนยันเลยว่ามันไม่ใช่ปัญหาแต่พอทันทีถ้าสมมติว่าคุณวิ่งอยู่สักประมาณ60 70หรือ80คุณต้องการจะแซงเพิ่งเหยียบคันเร่งไปสักครึ่งนึงนะครับเหยียบคันเร่งไปครึ่งนึงเพื่อที่จะเปลี่ยนให้เปลี่ยนเกียร์ลงมา1จังหวะผมบอกเลยว่าบางทีมันไม่เพียงพออย่างเช่นเท่าไหร่ประมาณ60ใช่ไหม60อ่ะเดี๋ยวขอลองให้ดูเลยอ่ะลองให้ดูกันเลยนะฮะ60หลังสบายไม่มีรถให้ดูดูมาตรวัดรอบตรงนี้แหละวิ่งจาก60ใช่ไหม60แล้วกดครึ่งคันเร่งครึ่งคันเร่งไหมชื่อมก็พอมีแรงดึงนิดนึงอะไรเงี้ย60พอได้อยู่นี่คือครึ่งคันเร่งพอได้ถอนทีนี้ลองดูที่80ถึง120ลองให้ดูกันเลยนะครับว่า80ถึง120เป็นไงเอาลองเบรกลองสมมุติว่าเป็นแบบกดคันเร่งกระแทกคันเร่งแซงนะ80 80นิ่งๆนะ3ประมาณนี้อีกนิดนึงลงนิดนึงโอเค1 2ไฟคุณจะเริ่มพบว่ามันพยายามจะดึงจนกระทั่งเนี่ยพอตัดเปลี่ยนเกียร์ช่วงนี้เข้าสู่เกียร์4ปุ๊บเนี่ยสังเกตว่ามันขึ้นแบบคือรอบเครื่องมันไปขึ้นไปค่อนข้างจะช้าด้วยอ่ะมันเหมือนกับว่าช่วงที่คุณเร่งแซงเนี่ยนะฮะรอบเครื่องดึงแรงบิดสูงสุดออกมาใช้เรียกได้ว่าหมดเลยแต่เรื่องตลกก็คือว่าในช่วงประมาณช่วงความเร็วตั้งแต่115ถึง120เนี่ยคุณจะพบว่าเข็มวัดรอบเนี่ยมันไปอยู่เอาหลังจากช่วงที่แรงบิดสูงสุดมันผ่านพ้นไปแล้วก็คือที่ 4,000 รอบต่อนาทีเพราะแรงบิดคันนี้อยู่ที่ประมาณ158นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับรถคันนี้แล้วหลัง 4,000 รอบต่อนาทีขึ้นไปมันแทบจะไม่ค่อยเหลือเรี่ยวแรงอะไรเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเท่าที่ลองขับดูนะเกียร์อาจจะยังสู้พวกคู่แข่งไม่ได้แต่มันก็ยังไม่เลวร้ายอย่างน้อยก็ดีกว่าซีตอง DS 3ถูกต้องเยอะมากถูกต้องคือจะเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้นั่งจับผิดเรื่องเกียร์อะไรขนาดนั้นนะก็จะพบว่าไอเนี้ยเวลาช่วงเหยียบปุ๊บมันจะคิดนานกว่าปกตินิดเดียวใช่ช่วงต่อเกียร์จังหวะในการเปลี่ยนมันจะชาร์จคู่แข่งพอสมควรนะแต่ด้วยเร็วแรงมาที่เป็น 1,600 และเมื่อก่อนหน้านี้เราไปขับตัว 1,400 มาเนี่ยนี่ก็ถือว่าดีขึ้นนะคือ 1,400 เป็นรถที่แบบเจออัตราเร่งแล้วหมดศรัทธา มันบอกได้สำหรับคนขับรถช้าๆ 1,400 นี่เป็นแบบรถที่แบบไม่แน่ใจยิปโซขับแล้วสนุกได้ยังไงนะคือยิปโซสนุกของยิปโซเองอยู่แล้ว อันนี้ต้องไปถามยิปโซนะฮะมาถามฉันตอบไม่ได้ถ้าถามยิปซัมยิปซัมคงตอบไม่ได้ถามยิปซัมต้องถามนะฮะแผ่นยิปซัมตาช้างปูซีเมนไทยนะฮะมึงไงก็ต่อนะครับโอ้โหมึงนี่ไม่ช้างเลยนะฮะอีวอลัสต่อนะฮะคุณผู้ชมต่อ